สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ 3M Movie จงทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำจงสร้างวินัยซ้ำๆและลงมือทำจนชำนาญหากเราทำงานเพื่อเงินเราจะได้แค่เงินหากเราให้เงินทำงานเราจะได้ความมั่งคั่งนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยล์ในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Misfits ปี2021พยัคฆ์ทรชนปล้นข้ามโลกนะครับเมื่อกลุ่มแก๊งโจรกลุ่มหนึ่งครับพวกเขาเนี่ยรวมตัวกันปล้นเงินคนชั่วคนรวยที่ทำอะไรผิดกฎหมายเพื่อเอาไปแจกคนดีคนจนที่ขาดโอกาสนะครับเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนะครับจะสนุกมันแค่ไหนถ้าอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเรื่องราวของหนังได้เริ่มต้นขึ้น5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการปล้นแบงค์ปล้นธนาคารมากกว่า 10,000 ครั้งและทุกครั้งเนี่ยจะมีการแจ้งตำรวจ FBI ให้ตามจับพวกโจรซึ่งนั่นก็หมายความว่าภายใน5ปีที่ผ่านมามีการทำผิดพลาดและมีโจรกระจอกมากกว่า 10,000 รายชายคนนี้ก็มีชื่อว่าริงโก้นะครับเป็นจอมโจรอัจฉริยะที่ไม่เคยทำงานผิดพลาดเลยฝีมือฉกาจฉกรรจ์เขาปลอมตัวและเดินเข้าไปในธนาคารแซงทำเป็นคนมาเช่าตู้เซฟเพื่อเก็บของเก็บความลับบางอย่างแต่ที่แท้เนี่ยเขาคือโจรและเมื่อเข้าไปยังตู้ล็อกเกอร์ได้เนี่ยเขาก็สามารถใช้กุญแจปลอมปลดล็อกแต่ละตู้แต่ละตู้แต่ละตู้และขโมยของทรัพย์สินที่มีค่าของคนที่มาเช่าตู้นี้ทั้งหมดเพื่อเอามาเป็นของตัวเองซึ่งคนที่มาเช่าตู้เนี่ยก็มักจะเป็นพวกที่มีความลับเยอะนะครับบางก็เช่าตู้เพื่อแอบเก็บเงินเดือนเพราะไม่อยากจะส่งเสียเลี้ยงดูลูกที่เพิ่งหย่ากับเมียไปบางก็เป็นเงินหนีภาษีบางก็เป็นของที่ไปขโมยมาซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของของคนดีแน่นอนเขาคือจอมโจรที่ปล้นของจากคนเลวเอาไปแจกคนดีที่ขาดโอกาสทรัพย์สินที่เขางัดออกมาจากตู้ล็อกเกอร์ได้เนี่ยก็จะเอามาใส่รวมกันในตู้ของเขาคนเดียวและแน่นอนว่าเจ้าของตู้ล็อกเกอร์เนี่ยก็ไม่กล้าแจ้งความครับเพราะถ้าโดนตามสืบเรื่องขึ้นมาเนี่ยเจ้าของตู้เองนั่นแหละที่จะซวยแถมธนาคารเนี่ยก็ไม่ประกันอะไรให้ด้วยเหมือนกับว่าเป็นการเช่าตู้ล็อกเกอร์เฉยๆจากนั้นริงโก้ก็ปลอมตัวกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เดินออกจากธนาคารรอให้ครบกำหนดสัญญาเช่า6เดือนเขาค่อยไปเอาของออกมาพร้อมกับทรัพย์สินเจ้าของตู้ล็อกเกอร์ที่หายไปและก็ไม่สามารถเอาเรื่องเอาผิดกับธนาคารและธนาคารเองก็ไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นครับจากนั้นของที่พวกเขาปล้นมาเนี่ยก็จะเอาไปแจกให้กับคนจนที่อาจจะโดนคนรวยรังแกหรือขาดโอกาสนั่นแหละคือวัตถุประสงค์ของพวกเขามาดูสมาชิกคนที่2กันบ้างนี่ไม่ใช่โน้ตอุดมตอนเด็กนะครับแต่ก็มีชื่อว่าวิกซึ่งเป็นอติเด็กน้อยชาวไทยสมัยเด็กๆเนี่ยเขาได้เริ่มรู้จักกับประทัดเป็นครั้งแรกจากความเชื่อที่ว่าจุดประทัดเพื่อไล่พูดผีปีศาจได้และพอโตขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มศึกษาด้านนี้เรื่อยมาจนมีความชำนาญด้านบิ๊กบอมและเขาก็ได้ทำการบึ้มโรงงานที่ผลิตยาผิดกฎหมายจนแหลกละเอียดเป็นจุนและนี่แหละครับก็คือความสามารถของพนุ่มวิกสมาชิกคนที่3เนี่ยเธอมีชื่อว่าไวโอเลตเป็นอมวยชาวจีนที่มีความเกลียดผู้ชายเป็นชีวิตจิตใจและเธอเนี่ยก็เก่งศิลปะการต่อสู้มากๆไม่ว่าผู้ชายจะมารุมเธอเป็น10แต่เธอก็สามารถจัดการไอ้พวกผู้ชายเลวพวกนี้ไปได้อย่างง่ายดายจากการตีลังกาชงเชงชงเชงว่ากันว่ามีเพียงเธอคนเดียวที่เดินออกมาจากโบสถ์หลังนี้ได้ความสามารถของพวกเขาแต่ละคนเนี่ยก็มีความเก่งเฉพาะด้านกันทั้งนั้นและมีอยู่วันนึงเนี่ยก็ได้มีคนส่งดอกไม้มาให้ที่ใช้ชื่อว่า The Prince ส่งมาเชิญชวนให้พวกเขาเนี่ยรวมทีมกันเพื่อทำภารกิจที่มันใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกจากจอมโจรข้างถนนจะได้กลายเป็นจอมโจรที่มีชื่อเสียงระดับโลกพวกเขารวมทีมกันและก็ตั้งชื่อใหม่ว่า The Misfits สมาชิกคนสุดท้ายที่พวกเขากำลังจะไปชวนเนี่ยมีเรื่องราวดังต่อไปนี้ครับในเรือนจำที่ลอสแองเจลิสผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่าเช้าซึ่งเช้าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเรือนจำเป็นหุ้นส่วนของบริษัทนานาชาติและเป็นเจ้าของเรือนจำที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกเช้าเดินทางมาที่คุกในลอสแองเจลิสครับเพื่อมาตามหาผู้ชายคนหนึ่งแต่ทว่าพอเปิดประตูห้องขังมาเนี่ยปรากฏว่าชายที่เขาตามหาก็หายไปแล้วเหลือแต่เพียงเพื่อนร่วมห้องขังเชาส์เนี่ยก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดว่าชายที่เขาตามหาเนี่ยหายไปได้ยังไงซึ่งคนที่เขาตามหาเนี่ยมีชื่อว่าริชาร์ดนะครับซึ่งเป็นพระเอกนั่นเองพระเอกเคยติดคุกอยู่ที่นี่ครับแต่พอเมื่อถึงเวลาเนี่ยจู่ๆเขาก็แหกคุกหายไปได้อย่างปริศนาเชาส์เนี่ยก็เรียกฮานี่ครับมาสืบสวนสอบสวนอย่างหนักว่าพระเอกที่เป็นเพื่อนร่วมห้องขังของนายเนี่ยหายไปได้ยังไงซึ่งฮานี่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วครับเพราะเขาเนี่ยก็เป็นแค่เพียงนักโทษคนหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลนะครับเพราะว่าฮานี่เนี่ยเขาเคยเป็นคนขับรถให้กับเจ้าชายฮาคิมซึ่งเป็นเจ้าชายที่รวยมากๆและข้อหาที่พระเอกโดนเนี่ยก็คือดันไปมีอะไรกับเมียของเช้าครับทำให้เช้าเนี่ยโกรธแค้นมากๆเลยจะตามมาเล่นงานพระเอกแต่พอมาถึงพระเอกก็หายตัวไปแล้วสุดท้ายเช้าเนี่ยก็เลยเค้นความจริงจากฮานี่อย่างหนักแล้วก็ได้พบคำตอบว่าพระเอกเนี่ยเตรียมตัวจะไปหาเจ้าชายฮาคิม
พื่อทำภารกิจอะไรบางอย่างตัดภาพมาดูที่พระเอกครับเขาเป็นจอมโจรเจ้าเสน่ห์ที่มีชื่อว่าริชาร์ดพระเอกมาดักรอเจอเจ้าชายฮาคิมซึ่งเจ้าชายเนี่ยก็โคตรรวยมากๆขนาดนาฬิกาเนี่ยยังใส่ฝังเพชรเลยเป็นนาฬิกาเพชรแท้น้ำงามที่รายล้อมไปด้วยเพชร23กรัตในโลกนี้มีแค่2เรือนพระเอกพยายามจะคุยตีสนิทกับเจ้าชายฮาคิมแต่เจ้าชายเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเบื่อมากๆเพราะชีวิตของเขาเนี่ยมักจะเจอคนแบบนี้อยู่บ่อยๆฉะนั้นพระเอกเนี่ยก็แกล้งทำเป็นน้ำหกแล้วก็เอากระดาษทิชชู่เนี่ยมาเช็ดรอบๆตัวเจ้าชายฮาคิมโดยที่เจ้าชายเนี่ยไม่รู้เลยว่านี่คือแผนการที่จะปล้นล้วงกระเป๋าของเจ้าชายฮาคิมนั่นเองพอเดินออกมาข้างนอกเนี่ยปรากฏว่าพระเอกเนี่ยก็ไม่รอดแล้วครับพวกเจ้าชายแล้วก็บริการเนี่ยก็ดันรู้ทันดักจับตัวค้นตัวพระเอกและพระเอกเนี่ยเขาก็ขโมยพวกกระเป๋าตังค์ของเจ้าชายมานะบริการเนี่ยก็ค้นตัวแล้วก็ลากพระเอกไปกระทืบเพื่อทำการสั่งสอนนิดๆหน่อยๆแต่ทว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพระเอกเขาได้แอบเก็บคีย์การ์ดเข้าห้องของเจ้าชายฮาคิมไว้ต่างหากนั่นแหละคือจุดประสงค์ของเขาจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้แอบใช้คีย์การ์ดของเจ้าชายฮาคิมที่ขโมยมาสแกนและแอบเข้าไปในห้องพระเอกบุกเข้าไปแล้วก็ไปขโมยชุดนาฬิกาสุดหรูที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลกำลังจะเดินออกแต่ทว่าเจ้าชายฮาคิมเนี่ยก็เข้ามาที่ห้องพอดีเจ้าชายพบว่านาฬิกาของเขาเนี่ยหายไปเลยสั่งให้บริการเนี่ยตามหาให้ทั่วซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เช้าเนี่ยได้ตามสืบจนรู้ที่อยู่ของพระเอกแล้วก็กำลังจะตามมาจับแต่ทว่าพระเอกเนี่ยก็ได้อาศัยจังหวะหลบหนีลงไปข้างล่างของโรงแรมแล้วก็เรียกรถเช่าซุปเปอร์คาร์ให้มารับแต่ทว่าคนที่มารับเนี่ยกลับเป็นเจ้าชายฮาคิมซึ่งแท้จริงแล้วชายคนนี้ไม่ใช่เจ้าชายนะครับเขาคือเดอะปรินซ์ที่เป็นสุดยอด18มงกุฎขั้นเทพที่เป็นคนส่งจดหมายไปรวบรวมทีมมานั่นเองและเดอะปรินซ์เนี่ยก็ได้ขับรถพาพระเอกหลบหนีสาเหตุที่เขาต้องช่วยพระเอกเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการจะชวนพระเอกเข้ามาอยู่ในทีมเดอะมิสฟิตด้วยกันระหว่างที่ขับรถหลบหนีลูกน้องของเชาส์เนี่ยพระเอกก็นึกขึ้นได้ว่าโอ้โหทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นแผนการของเดอะปรินซ์หมดเลยแต่ว่าเนี่ยแสดงว่าไอ้นาฬิกาที่พระเอกเพิ่งปล้นมาเนี่ยมันก็เป็นของปลอมนะสิเดอะปรินซ์เนี่ยขับรถพาพระเอกหลบหนีจากพวกแก๊งลูกน้องของเชาจนสำเร็จและเขาเนี่ยก็พาพระเอกไปเจอกับพวกแก๊งจอมโจรที่เหลือที่เขาชวนมาแล้วรอให้พระเอกนั้นตอบตกลงคนเดียวซึ่งพระเอกเนี่ยก็ยอมขึ้นเครื่องบินไปกับพวกเขานะครับเพื่อต้องการจะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมพวกเชาที่ตามไล่ล่าพระเอกมาเนี่ยก็ตามไม่ทันแล้วครับพระเอกขึ้นเครื่องบินไปกับเดอะปรินซ์เรียบร้อยแล้วพอขึ้นไปบนเครื่องบินเนี่ยพวกเขาก็ได้ทำการทักทายพูดคุยถามไถ่ชื่อกันว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครและมาจากเด้าแดนใดกันบ้างซึ่งพระเอกเนี่ยค่อนข้างจะหยิ่งพอสมควรเลยนะครับเขาชอบทำงานคนเดียวชอบอิสระชอบเป็นหัวหน้าไม่ชอบทำงานเป็นทีมสาเหตุที่พวกเขาเนี่ยอยากจะชวนพระเอกเข้าทีมเป็นเพราะว่าพระเอกเนี่ยดันไปมีอะไรกับเมียของเชาครับทำให้เชาเนี่ยแค้นพระเอกและอยากจะสังหารพระเอกทิ้งแต่ทีมของพวกเขาเห็นว่าพระเอกเนี่ยมีประโยชน์และอยากจะชวนพระเอกมาร่วมทีมด้วยกันซึ่งทีมเดอะมิดฟิตเนี่ยอยากจะปล้นเงินของเชาส์ครับเนื่องจากเชาส์เนี่ยเขาสร้างคุกและก็มีเครือข่ายไปทั่วแถมเชาส์เนี่ยก็ดันไปเข้าร่วมกลุ่มพาราดอนมุสลิมที่เป็นผู้ก่อการร้ายซะด้วยแก๊งของพวกเขาเนี่ยก็ดันเป็นคนดีที่ชอบปล้นเงินจากคนรวยไปแจกคนจนก็เลยอยากจะปล้นเงินจากเชาส์เนี่ยเอามาแจกคนจนตามอุดมการณ์ของแก๊งของพวกเขาตอนแรกพระเอกเนี่ยก็ไม่สนใจเลยครับเพราะเขาคิดว่าทำงานเนี่ยก็ทำงานฟรีเอาไปแจกคนจนทำไมเพราะอุดมการณ์ของเขาเนี่ยไม่ชอบปล้นเงินคนอื่นเพื่อไปแจกคนอื่นแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอไปว่าพวกเขาจะทำการปล้นทองของเชาส์ที่มันฝังอยู่ใต้คุกที่เชานั้นสร้างขึ้นมาทำให้พระเอกเนี่ยเริ่มกลับมาสนใจอีกครั้งซึ่งทองคำมหาศาลที่เชาส์ได้เก็บเอาไว้ในคุกเนี่ยมันมีการคุ้มกันรัดกุมปลอดภัยแน่นหนาครับการที่จะปล้นออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆแถมพวกเขาเนี่ยก็มีอุดมการณ์ที่จะปล้นเพื่อไปแจกคนอื่นอีกด้วยพระเอกก็เลยคิดว่ามันไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรกับชีวิตเขาเลยสุดท้ายพระเอกเนี่ยก็ตอบปฏิเสธไปอีกเหมือนเคยก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะแยกจากกันครับที่เมืองอาบูดาบีซึ่งที่นี่เนี่ยมันเป็นเมืองของคนรวยนะครับเป็นเมืองอาหรับแต่พวกเขาก็ยังคงหวังว่าพระเอกเนี่ยจะกลับมาร่วมทีมกับพวกเขาสักครั้งพอพระเอกออกมาจากสนามบินเนี่ยเขาก็ไปขึ้นรถแท็กซี่ซึ่งรถแท็กซี่ที่นี่เนี่ยแม่งก็หรูหราหมาเห่าเหลือเกินนี่คือเมืองของคนรวยครับเป็นเมืองของมหาเศรษฐีจากนั้นพระเอกเนี่ยก็จ้างให้แท็กซี่เนี่ยขับไปส่งเขาในโรงแรมที่หรูที่สุดในเมืองอาบูดาบีนี้เลยแท็กซี่เนี่ยก็ไม่เคยขาดครับจัดให้ตลอดพอพระเอกไปถึงโรงแรมย่านสุดหรูเนี่ยเขาก็เดินสำรวจโรงแรมไปทั่วครับรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะเริ่มชอบที่นี่ขึ้นมาแล้วคนที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ร่ำรวยกันมากๆขนาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยพวกยังเอาเสือชีต้ามาเลี้ยงเลยมึงเอาขึ้นโรงแรมมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยพระเอกเนี่ยก็เดินสำรวจไปทั่วโรงแรมและเขาก็เจอเป้าหมายกะจะใช้วิธีเดิมเลยครับในการที่จะเข้าไปตีสนิทคนรวยพระเอกเดินเข้าไปคุยทักทายครับเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกานั่นแหละที่เขามีความรู้มากที่สุดนาฬิกาลีออนแมกเดอะเบลแมกนิติกถือเป็นนาฬิกาสุดหรู
มีชิ้นส่วน769ชิ้นทุกชิ้นเนี่ยสร้างโดยช่างฝีมือของบ้านช่างชื่อดังในสวิตเซอร์แลนด์และเป็นนาฬิกาที่มีแค่4เรือนบนโลกใบนี้ถือว่าพระเอกเนี่ยก็มีความรู้เรื่องนาฬิกามากๆเลยนะครับจากนั้นพระเอกเนี่ยก็เริ่มแผลเลยครับเขาแกล้งทำเป็นก้มเก็บกระเป๋าตังค์ซึ่งเป็นกระเป๋าตังค์ที่เขาเตรียมเอาไว้แล้วพี่เศรษฐีเนี่ยแกก็ปฏิเสธครับว่ามันไม่ใช่กระเป๋าตังค์ของผมและผมอยากดื่มคนเดียวอย่ามากวนผมได้ไหมพระเอกเนี่ยก็ขอโทษครับแล้วก็ขอตัวกลับเลยแต่เขาเนี่ยก็ได้ฉกกระเป๋าตังค์มหาเศรษฐีออกมาแล้วในระหว่างที่พระเอกกำลังจะเดินออกไปก็มีผู้หญิงคนนึงเดินชนตัวพระเอกกว่าที่พระเอกจะรู้ตัวเนี่ยกระเป๋าตังค์ที่เขาขโมยมาจากเศรษฐีเนี่ยก็โดนฉกกลับไปและผู้หญิงคนนี้เธอก็ทิ้งกระเป๋าตังค์อันใหม่ที่เธอเพิ่งซื้อมาให้ไว้ในตัวของพระเอกพระเอกรู้ตัวและเดินกลับไปคุยครับซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอก็เอากระเป๋าตังค์ของมหาเศรษฐีมาคืนและพระเอกเนี่ยก็เอากระเป๋าตังค์ของผู้หญิงเนี่ยมาคืนเธออีกทีนึงทั้งคู่เนี่ยก็ยืนคุยกันอยู่สักพักซึ่งก็เหมือนเป็นการคุยกันแบบประชดประชันกันซะมากกว่าแต่ความจริงเนี่ยมันก็ได้ถูกเฉลยครับว่าแท้จริงแล้วทั้งคู่เนี่ยเป็นพ่อลูกกันผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอมีชื่อว่าโฮปนะครับเธอเป็นลูกสาวของพระเอกโฮปเนี่ยเธอก็ได้สกิลการปล้นมาจากพ่อของเธอนั่นแหละเพียงแต่เธอเนี่ยจะเอาไปใช้ในทางที่ดีซะมากกว่าส่วนพระเอกเนี่ยมักจะเอาไปใช้ในทางที่หาผลประโยชน์เข้าตัวเองทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาคุยกันแบบนี้สักเท่าไหร่และโฮปเนี่ยเธอก็หวังว่าสักวันหนึ่งพ่อของเธอเนี่ยจะกลับตัวกลับใจได้แล้วก็มาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปเป็นพ่อที่แสนดีของเธอจากคำพูดของลูกสาวที่ว่าอยากให้วันหนึ่งเนี่ยพ่อกลับตัวกลับใจมันก็ทำให้พระเอกเนี่ยคิดมากเรื่องนี้เหมือนกันพระเอกเนี่ยก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมกินเหล้านอนควงกับหญิงทั้งคืนแต่ก็ดูเหมือนว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงสักทีพระเอกเนี่ยเลยลองเปลี่ยนใจครับลองกลับไปหาพวกแก๊งเดอะปรินซ์ดูเผื่อว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะมีความหมายมากยิ่งขึ้นซึ่งแก๊งของพวกเขาเนี่ยก็ยินดีต้อนรับพระเอกอยู่แล้วแหละครับและพระเอกเนี่ยก็มีกฎของเขาคือเขาจะเป็นผู้นำเป็นคนวางแผนเป็นคนออกคำสั่งถ้าเขาบอกไม่ก็คือไม่ถ้าเขาบอกว่าลุยก็คือลุยห้ามมีข้อแม้เด็ดขาดซึ่งกลุ่มของพวกเขาเองเนี่ยก็จำเป็นต้องยอมแล้วครับพระเอกเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ปล้นทองมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องได้ 50% ส่วนอีก 50% เนี่ยพวกแก๊งของเดอะปรินซ์ก็ไปแบ่งกันเองแต่นั่นเป็นความเข้าใจผิดของพระเอกคนเดียวล้วนๆเลยเพราะงานนี้เนี่ยจะปล้นทองก็จริงแต่จะไม่มีทองมาแบ่งกันเพราะพวกเขาเนี่ยมีนโยบายที่ว่าปล้นเงินจากคนรวยคนเลวคนชั่วเพื่อไปแจกคนดีพอพระเอกได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็กะจะถอนตัวทันทีแต่ทว่าก็ต้องเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเนื่องจากคนที่เป็นต้นเรื่องในการคิดเรื่องนี้เนี่ยก็คือโฮปลูกสาวของพระเอกนั่นเองและโฮปเนี่ยเธอก็ได้ใช้สกิลลูกของตัวเองเนี่ยในการเกลี้ยกล่อมพ่อตัวเองเพื่อให้มาร่วมทำความดีสักครั้งในชีวิตจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเอกก็ใจอ่อนเขาจะทำครั้งนี้แค่ครั้งเดียวเพื่อลูกตัวเองจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เริ่มวางแผนกันเลยครับซึ่งก่อนจะเริ่มลงมือเนี่ยพวกเขาก็ต้องรู้ก่อนว่าทองคำที่จะไปปล้นเนี่ยไม่ใช่แค่ของชาวแค่คนเดียวแต่มันมีหุ้นส่วนของชาวอาหรับอยู่ด้วยซึ่งพวกเขาเรียกมันว่าพาราดอนมุสลิมคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยมีชื่อว่าอาบูฮีดาวาในภาษาอาหรับคำว่าฮีดาวาเนี่ยหมายถึงไม้เท้าและเขาเป็นคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมไม่สนหน้าอินหน้าพรหมอะไรทั้งนั้นเมื่อพระเอกรู้แล้วว่ากำลังจะไปปล้นทองของใครเนี่ยเขาก็เริ่มวางแผนทันทีโดยพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าการที่จะเข้าไปในคุกเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแล้วแต่การที่จะออกมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าทองคำเนี่ยถูกซ่อนไว้ในคุกนะครับที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีมีการป้องกันการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรเป็นคุกที่ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบพึ่งพาตัวเองพระเอกเนี่ยเขาก็เริ่มคิดได้ครับว่าถ้าเกิดคุกเป็นแบบดูแลตัวเองเนี่ยจะต้องมีระบบการซักผ้าด้วยตัวเองแต่เขาก็สังเกตเห็นว่ามันมีรถยนต์คันหนึ่งที่เป็นรถรับซักรีดครับนั่นก็หมายความว่าชาวส์เนี่ยสร้างคุกขึ้นมาแต่ไม่ได้สร้างห้องซักรีดที่เป็นอัตโนมัติขึ้นมาพวกเขาจึงสันนิษฐานได้ว่าทองคำเนี่ยน่าจะอยู่ในห้องซักรีดและเรือนจำเนี่ยน่าจะไม่ได้มีการติดตั้งเครื่องซักผ้าลงไปจริงน่าจะเอาผ้าไปซักข้างนอกมากกว่าส่วนห้องซักรีดเนี่ยก็บิ้วให้เป็นที่ซ่อนทองคำเมื่อรู้ที่ซ่อนแหล่งทองคำแล้วพวกเขาจะต้องเข้าไปสำรวจพื้นที่ที่นั่นและการเดินทางเนี่ยก็จะไม่ไปด้วยเครื่องบินครับเพราะมันอันตรายและเป็นที่จับตามองพวกเขาจะต้องนั่งอูฐไปเดินเท้าผ่านทางทะเลทรายเดินตั้งแต่เช้าจนเที่ยงตั้งแต่เที่ยงจนบ่ายตั้งแต่บ่ายจนค่ำซึ่งก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางทั้งหมดเนี่ยเกือบ24ชั่วโมงเลยในตอนช่วงพักเนี่ยพระเอกก็เข้ามาคุยกับไวโอเลตครับด้วยความเป็นชายเจ้าเสน่ห์เขาก็ต้องการที่จะสานสัมพันธ์ต่อกับแม่สาวไวโอเลตแต่เธอเนี่ยก็ด่าพระเอกไปว่าเธอเนี่ยไม่สนใจผู้ชายซึ่งเธอเนี่ยก็รู้ดีถึงความเจ้าชู้ของพระเอกดีแต่พอลุกเดินออกมาเนี่ยเธอก็ดูเหมือนว่าจะยิ้มและก็เหมือนว่าจะชอบพระเอกแต่ไม่อยากที่จะแสดงออกมากเกินไปจากนั้นพระเอกเนี่ยก็มาคุยกับลูกสาวซึ่งลูกสาวเองเนี่ยเธอก็หวังว่า
สักวันหนึ่งพระเอกเนี่ยจะกลับตัวกลับใจและก็ไม่อยากให้พ่อของตัวเองเนี่ยหายไปจากชีวิตเธอซึ่งพระเอกเนี่ยก็ขอเวลานะครับคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันได้แต่ต้องค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เดินทางไปจนถึงโซล่าเมืองเจอร์ริสตานเข้าพักที่โรงแรมประมาณ1วันพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยพระเอกก็เรียกประชุมแผนเลยครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยทองเป็นสินทรัพย์ที่หนักมากๆฉะนั้นแล้วจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จะขนย้ายทองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เตรียมกันเอาไว้หมดแล้วนะครับประเด็นที่2ก็คือการจะขนทองออกนอกประเทศเนี่ยถ้าจะขี่อูฐเดินทางเท้าออกไปเนี่ยคงจะช้ามากน่าจะโดนจับได้ซึ่งเดอะปรินซ์เนี่ยก็อาสาครับบอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเขาเตรียมแผนเอาไว้เอง3ครับพวกเขาจะใช้วิธีการระเบิดห้องเซฟโดยจะให้วิกเนี่ยแหละครับที่เป็นคนชำนาญเรื่องระเบิดมากที่สุดเป็นคนลงมือและ4เนี่ยจะต้องรู้ว่าระหว่างที่กำลังปฏิบัติการอยู่เชาส์อยู่ที่ไหนซึ่งแม่สาวไวโอเลตเนี่ยก็รับหน้าที่ที่จะเป็นคนคุมสถานการณ์นั้นให้เองจากนั้นพวกเขาก็ปลอมตัวเป็นชาวอาหรับแล้วก็ไปติดตามเชาส์เพื่อดูพฤติกรรมซึ่งก็ได้พบว่าเชาส์เนี่ยไปถอนเงินมาจำนวนหนึ่งแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปให้กับพวกอาบูฮีดาวาซึ่งมันก็เป็นการซื้อขายทองกันนะครับและเชาส์เนี่ยก็มักจะเอาทองไปเก็บสะสมไว้ที่คุกนั่นแหละจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เริ่มแผนการติดเครื่องดักฟังเพื่อแอบฟังว่าเชาส์เนี่ยคุยอะไรกับอาบูฮีดาวาบ้างจนมันทำให้ได้รู้ว่าอาบูฮีดาวาเนี่ยเขาต้องการจะเอาทองของเขาคืนทั้งหมดซึ่งแท้จริงแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยมีชื่อว่าไครัตเรดะครับซึ่งเขาเป็นนายแบงค์ที่ลอนดอนเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดซึ่งไครัตเรดะเนี่ยเขาก็จะเดินทางมาที่นี่ภายใน3อาทิตย์ทำให้พวกเขาเนี่ยจะต้องลงมือปล้นทองเร็วขึ้นก็ถือว่าโชคยังดีมากครับที่พวกเขาเนี่ยส่งคนไป2คนสอดแนมไปเป็นนักโทษให้อยู่ในคุกแล้วและพระเอกเนี่ยก็เตรียมตัววางแผนจะสร้างสถานการณ์ภายในเรือนจำขึ้นมาจะได้เบี่ยงเบนความสนใจในการปล้นทองได้โดยการส่งริงโก้เนี่ยให้ไปเป็นคนจากกระทรวงสาธารณสุขไปตรวจสอบเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพวกนักโทษตรวจสอบความสะอาดสาธารณูปโภคบริโภคภายในเรือนจำทั้งหมดและเขาเนี่ยก็ได้แอบบันทึกวิดีโอเอาไว้ด้วยในการคุยกับหัวหน้าผู้คุมแล้วก็หลอกล่อให้หัวหน้าผู้คุมเนี่ยโทรไปหา Pacific Industrial ซึ่งเป็นองค์กรเกี่ยวกับดูแลมาตรฐานอะไรพวกนี้นี่แหละแต่แท้จริงแล้วปลายสายเนี่ยก็คือพระเอกครับที่รอดักฟังแล้วก็รอคุยอยู่แล้วซึ่งริงโก้เนี่ยก็บังคับให้หัวหน้าผู้คุมเนี่ยซื้อเครื่องอบความร้อนหรือเครื่องฆ่าเชื้อเนี่ยอย่างน้อย2เครื่องพระเอกที่ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ตอนบ่ายเนี่ยจะมีคนเข้าไปส่งให้ทำให้พวกเขาเนี่ยก็เริ่มแผนการกันเลยโดยให้แม่สาวไวโอเลตเนี่ยไปขโมยชุดจากคนส่งของมาขโมยมา2ชุดครับแล้วก็เอาชุดเนี่ยไปให้พระเอกกับวิกได้ใส่เมื่อพวกเขาปลอมตัวเป็นคนส่งของแล้วก็เข้าไปยังหลังเรือนจำได้อย่างง่ายดายเอาเครื่องอบเนี่ยมาไว้ข้างในเรือนจำและพระเอกเนี่ยก็ได้แอบทำอะไรบางอย่างโดยการใช้ของแข็งเนี่ยทำลายรูปปั้นนกแล้วก็รีบจัดแจงอุปกรณ์เนี่ยในการลงมือทำภารกิจต่อไปส่วนริงโก้เนี่ยก็ทำการถ่วงเวลาหัวหน้าผู้คุมไม่ให้รีบไปดูงานทำให้พวกเขาเนี่ยมีเวลาทำภารกิจได้นานขึ้นพวกเขาแอบเปลี่ยนชุดนักโทษกับชุดพนักงานกันครับพอหัวหน้าผู้คุมไปดูงานเนี่ยพระเอกกับวิกเนี่ยก็ได้แอบเข้าไปซ่อนอยู่ในเครื่องอบผู้คุมก็ไม่ทันสังเกตครับว่าใครเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงบ้างและผู้คุมเนี่ยก็ดันอยากจะลองทดสอบเครื่องอบนี้พอดีก็เลยทำการเปิดเครื่องอบไปที่500องศาจนตัวของพระเอกกับวิกเนี่ยเกือบจะละลายริงโก้เนี่ยก็รู้ครับว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่ข้างในก็เลยใช้ไหวพริบตัวเองในการแก้ปัญหาบอกว่าไอ้เครื่องพวกนี้เนี่ยมันจะต้องวางเอาไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเปิดใช้งานทันทีเนี่ยมันจะพังและผู้คุมเนี่ยก็คงจะไม่อยากโดนด่าใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าสั่งเครื่องมาใหม่แล้วพังทันทีเนี่ยสุดท้ายแล้วผู้คุมเนี่ยก็ยอมเชื่อใจริงโก้ครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยมีชีวิตรอดออกมาได้ไม่งั้นได้ไหม้เป็นข้าวเกรียบย่างแน่ๆจากนั้นพระเอกกับวิกเนี่ยก็ได้แอบตามหาห้องเซฟที่เก็บทองคำจนเจอซึ่งมันก็ถูกทำแล้วก็มีความปลอดภัยอย่างแน่นหนาและพวกเขาเองเนี่ยก็จะต้องหาวิธีที่จะเข้าไปข้างในให้ได้จากนั้นพวกเขาก็เริ่มแผนภารกิจต่อไปโดยการแอบเอายาอะไรบางอย่างไปใส่ในอาหารครับเพื่อให้นักโทษกินและพอนักโทษแต่ละคนได้กินเข้าไปเนี่ยก็เกิดอาการอ้วกแตกอ้วกแตนท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนกันทั่วทั้งเรือนจำเลยครับจนหัวหน้าผู้คุมเองเนี่ยก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยนักโทษทุกคนที่กินอาหารแล้วก็โดนยาเข้าไปเนี่ยก็ต้องถูกหามตัวออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลข้างนอกครับเนื่องจากโรงพยาบาลข้างในเนี่ยมันไม่เพียงพอแถมอาการบางคนเนี่ยก็หนักมากๆไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็หนักพอสมควรเชาส์ที่เป็นเจ้าของเรือนจำเองเนี่ยก็งงครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากนั้นพวกเขาก็เรียกหน่วยพยาบาลให้มาที่นี่โดยด่วนเพื่อให้มาดูอาการนักโทษเบื้องต้นด้วยและโฮปกับริงโก้เนี่ยก็ปลอมตัวมาขับรถมาจอดตรงจุดนัดพบพร้อมกับอุปกรณ์บิ๊กบอมที่ซ่อนเอาไว้ใต้รถส่วนพระเอกกับวิกเนี่ยก็ได้อาศัยช่วงชุลมุนลักลอบเข้าไปยังห้องน้ำของเรือนจำที่มันอยู่ด้านบนห้องซักรีที่เป็นจุดซ่อนทองคำโดยจะให้วิกเนี่ยแหละครับที่เป็นคนเอาบิ๊กบอมมาวางถล่มจุดตรงนี้และจู่ๆวิกเนี่ยก็ดันเปิดเทปเต้นเพลงก๊อปไม้บะแช่บะเพื่อปรับอารมณ์สุนทรีของเขานะครับจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ใช้สว่านเจาะกระเบื้องลงไป1ชั้นแล้ววิกเนี่ยก็ได้เอาถังแก๊ส
ที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วเนี่ยต่อพ่วงกับสายสอดท่อลงไปแล้วก็ปล่อยแก๊สให้กระจายลงไปทั่วห้องจากนั้นวิกเนี่ยก็ได้จุดไม้ขีดและหย่อนลงไปพอไฟโดนกับแก๊สเนี่ยมันก็เกิดการบึ้มขึ้นมาซึ่งไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าทองเนี่ยเวลาโดนไฟมันจะไม่เป็นอะไรนำซ้ำเนี่ยรถที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมันก็เกิดบึ้มขึ้นมาด้วยเช่นกันนี่เป็นเพียงการสร้างสถานการณ์เพื่อดึงความสนใจเท่านั้นเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปสนใจห้องเซฟทองคำจากนั้นพระเอกกับวิกเนี่ยก็ได้แอบเข้าไปยังห้องเซฟทองคำแล้วก็เอาทองคำออกมาทั้งหมดพวกเขาสังเกตว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ที่นี่ด้วยเลยจัดการถ่ายรูปทองคำครับแล้วก็เอาไปเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดเสมือนว่าทองคำเนี่ยมันยังอยู่ที่เดิมเชาส์ที่เห็นว่าสถานการณ์มันแปลกๆเนี่ยก็เลยมาขอดูกล้องวงจรปิดซึ่งมันก็ไม่มีอะไรที่มันผิดปกติครับเพราะทองคำเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่พอจะซูมเข้าไปดูเนี่ยปรากฏว่ามันซูมไม่ได้ครับเพราะระบบมันโดนตัดไปแล้วทำให้เชาส์เนี่ยรีบลงไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอลงไปดูปุ๊บเนี่ยโอ้โหทองคำกูหายเกลี้ยงเลยเป็นไปได้ยังไงจากนั้นเชาส์เนี่ยก็สั่งล็อกปิดตายเลยครับคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าพระเอกกับวิกซ์เนี่ยที่ปลอมตัวเป็นคนไข้กับหมอก็ได้แอบแฝงตัวแล้วพอเมื่อถึงจุดเนี่ยก็สลายตัวและหายไปในพริบตาพวกเขาเนี่ยก็ส่งลูกน้องไปตามจับพวกรถพยาบาลรถต้องสงสัยแต่หาเท่าไหร่เนี่ยก็หาไม่เจอครับไม่มีเว่ยแววว่าจะมีคนไหนเนี่ยขนทองคำออกไปเลยจนกระทั่งเชาส์เนี่ยได้สังเกตชาย2คนที่ไปทำงานเป็นแผนกเก็บกวาดของเสียอันตรายอะไรสักอย่างเขาเนี่ยก็ชี้ไปที่รถคันหนึ่งบอกว่าเรามาทำงานอยู่ที่นี่แต่จู่ๆก็มีรถขนลังออกไปข้างนอกทำให้เชาส์เนี่ยสังเกตเห็นว่าเฮ้ยรถคันนี้มันผิดปกติก็เลยสั่งคนเนี่ยให้ขับรถตามไปเลยเชาส์เนี่ยขับรถตามรถขนลังออกมาซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็คือรถของกลุ่มของเดอะปรินซ์นั่นเองพวกเขาขับรถหนีครับจากการโดนตามไล่ล่าของกลุ่มของเชาส์จนกระทั่งไปจนมุมแล้วก็ไปไหนต่อไม่ได้เชาจับตัวพวกเขาได้ครับแล้วก็ไปเปิดดูที่ท้ายรถแต่ปรากฏว่าไม่เจอทองคำนั่นก็หมายความว่าเชาส์เนี่ยถูกหลอกให้ตามมาที่นี่นะครับซึ่งแก๊งของพวกเขาเนี่ยก็หัวเราะกันยกใหญ่และความจริงเนี่ยมันก็ถูกเฉลยนะครับว่าจริงๆแล้วทองคำเนี่ยมันได้ถูกขโมยออกมาแล้วก็เอาไปหลอมผ่านเครื่องอบความร้อนนั่นแหละที่พวกเขาสั่งมา2เครื่องและพอหลอมเสร็จเนี่ยพวกเขาก็เอาไปเทหล่อใหม่ให้เป็นรูปนกแล้วก็ใช้สีแดงเนี่ยทาให้ทั่วเพื่อบดบังสายตาของเจ้าหน้าที่ซึ่งไอ้รูปปั้นนกที่พระเอกได้ทำลายทิ้งก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาก็ได้หลอกหัวหน้าผู้คุมครับว่ามีคนแจ้งมาให้เอารูปปั้นนกเนี่ยไปซ่อมและด้วยความที่มันถูกทาเป็นสีแดงเนี่ยก็ไม่มีใครสงสัยนึกว่าเป็นเพียงแค่รูปปั้นธรรมดาทองคำเนี่ยก็เลยถูกขโมยออกมาอย่างง่ายดายจากนั้นเชาส์เนี่ยก็โดนจับตัวและเชาส์เนี่ยก็พยายามจะโทรหาพรรคพวกว่าถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยให้จัดการโฮปลูกสาวของพระเอกได้เลยเพราะว่าเชาส์เนี่ยส่งคนไปจับตัวก่อนหน้านี้นะครับแต่แท้จริงแล้วคนที่จับตัวไปเนี่ยก็คือไวโอเลตนั่นเองซึ่งเธอปลอมเป็นโฮปอีกทีนึงและเธอก็เป็นคนที่เกลียดผู้ชายมากๆตัวเธอเองเนี่ยก็รอจังหวะนี้มานานแล้วและเธอก็ใช้สกิลความเทพของตัวเองเนี่ยในการจัดการในพวกผู้ชายกระจอกพวกนี้ไปได้อย่างง่ายดายจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้จับตัวของเชาส์ใส่เข้าไปในรถของอบูฮิดาวาและอบูฮิดาวาเนี่ยก็จะเอาตัวเชาส์ไปให้กับคายรัตเรดะจัดการอีกทีนึงครับเนื่องจากทำงานพลาดไม่สามารถปกป้องทองคำได้จากนั้นข่าวเนี่ยก็ออกไปทั่วครับว่านักโทษในเรือนจำเนี่ยเกิดอาหารเป็นพิษแต่ก็ไม่มีนักข่าวคนไหนหรือข่าวช่องใดเสนอข่าวเรื่องที่ทองคำนั้นหายไปเพราะไม่มีใครกล้าปากโป้งนะครับเนื่องจากพวกโจรเนี่ยก็ไม่กล้าพูดถึงทองคำที่มันผิดกฎหมายพอภารกิจเสร็จสิ้นเนี่ยพวกเขาก็กลับไปหาทองคำแต่พอเปิดทองคำออกมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไอ้รูปปั้นนั้นน่ะมันกลายเป็นรูปปั้นธรรมดานั่นก็หมายความว่าพระเอกเนี่ยแอบฉกทองคำไปคนเดียวนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้โฮปเธอเสียใจมากๆแล้วก็ขอโทษแทนพ่อของเธอไม่คิดว่าพ่อของเธอเนี่ยจะไม่สามารถกลับเนื้อกลับใจได้แต่ถ้าว่าจู่ๆพระเอกเนี่ยก็โผล่ออกมาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เอาทองคำไปใช้คนเดียวแต่เขาเอาทองคำเนี่ยไปเป่าสีออกต่างหากแล้วก็ส่งมอบทองคำนี้เนี่ยให้กับพวกแก๊งของ The Prince ต่อไปเพื่อเอาไปทำความดีแจกจ่ายคนจนที่โดนเอาเปรียบขาดโอกาสอะไรก็ว่ากันไปนะครับพอภารกิจเสร็จสิ้นลงเนี่ยพวกเขาก็ไปนอนพักผ่อนใช้ชีวิตหลังจากที่ทำงานกันมาเหนื่อยและแม่สาวไวโอเลตเนี่ยก็ได้บอกว่าอยากจะลองเปิดใจคบกับพระเอกดูเผื่อว่าเธอเนี่ยจะเจอสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตบ้างซึ่งโฮปเองเนี่ยเธอก็ไม่ขัดขวางความสุขของพ่อนะครับและเรื่องราวของหนัง The Misfits เนี่ยมันก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง The Misfits นะครับพยัคฆ์ทรชนปล้นพลิกโลกก็เป็นหนังที่ดูแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าในบางช่วงบางฉากบางตอนเนี่ยมันจะดูงงสับสนนิดๆแต่ก็ดูได้เพลินๆดีนะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่อง 3M Movie ด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ